การตระหนักรู้ในตนเองทำความเข้าใจตนเองอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นการประเมินนิสัยและพฤติกรรมส่วนบุคคลของคุณนิสัยและพฤติกรรมของคุณมีบทบาทสำคัญในการกำหนดว่าคุณเป็นใครและคุณมองโลกอย่างไรในบทนี้เราจะสำรวจความสำคัญของการทำความเข้าใจนิสัยและพฤติกรรมของคุณและนิสัยและพฤติกรรมของคุณมีผลต่อการตระหนักรู้ในตนเองอย่างไรการเข้าใจนิสัยของคุณนิสัยคือกิจวัตรหรือรูปแบบพฤติกรรมที่คุณทำซ้ำๆโดยไม่ต้องคิดอย่างมีสติตัวอย่างของนิสัยเช่นการแปลงฟันการตื่นนอนตามเวลาที่กำหนดหรือการเช็คดูโทรศัพท์เป็นอย่างแรกในตอนเช้าเพื่อทำความเข้าใจนิสัยของคุณคุณสามารถเริ่มต้นด้วยการใส่ใจกับกิจวัตรและรูปแบบของพฤติกรรมที่คุณทำเป็นประจำถามตัวเองด้วยคำถามว่านิสัยประจำวันของฉันคืออะไรมีนิสัยอะไรบ้างที่ฉันอยากจะเปลี่ยนการเข้าใจพฤติกรรมของคุณพฤติกรรมคือการกระทำและปฏิกิริยาที่คุณมีส่วนร่วมในการตอบสนองต่อสิ่งเร้าและสถานการณ์ต่างๆตัวอย่างของพฤติกรรมได้แก่วิธีที่คุณตอบสนองต่อความเครียดปฏิกิริยาของคุณกับผู้อื่นและวิธีที่คุณตอบสนองต่อความท้าทายเพื่อทำความเข้าใจกับพฤติกรรมของคุณคุณสามารถเริ่มต้นด้วยการให้ความใส่ใจกับวิธีที่คุณตอบสนองต่อสิ่งเร้าและสถานการณ์ต่างๆถามตัวเองด้วยคำถามเช่นฉันจะมีปฏิกิริยาต่อความเครียดอย่างไรฉันจะมีปฏิกิริยากับผู้อื่นอย่างไรฉันจะตอบสนองต่อความท้าทายอย่างไรนิสัยและพฤติกรรมส่งผลต่อการตระหนักรู้ในตนเองได้อย่างไรนิสัยและพฤติกรรมของคุณมีบทบาทสำคัญในการกำหนดว่าคุณเป็นใครและคุณมองโลกอย่างไรเมื่อเข้าใจนิสัยและพฤติกรรมของคุณแล้วคุณจะเข้าใจตัวเองและที่ของคุณในโลกนี้ได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นการปรับนิสัยและพฤติกรรมเพื่อปรับปรุงการตระหนักรู้ในตนเองการปรับนิสัยและพฤติกรรมของคุณจะทำให้คุณสามารถปรับปรุงการตระหนักรู้ในตนเองโดยจัดการกับการกระทำและปฏิกิริยาของคุณให้สอดคล้องกับสิ่งสำคัญอย่างแท้จริงสำหรับคุณสิ่งนี้สามารถนำไปสู่การตัดสินใจที่ดีขึ้นความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นและความรู้สึกเติมเต็มที่มากขึ้นในการปรับนิสัยและพฤติกรรมของคุณสิ่งสำคัญคือต้องมีส่วนร่วมในการทบทวนตัวเองและแสวงหาประสบการณ์และมุมมองใหม่ๆสิ่งนี้สามารถช่วยให้คุณท้าทายนิสัยและพฤติกรรมที่คุณมีและเพิ่มพูนความเข้าใจเกี่ยวกับโลกและตัวคุณเองโดยสรุปการเข้าใจนิสัยและพฤติกรรมของคุณเป็นส่วนสำคัญของการตระหนักรู้ในตนเองเมื่อเข้าใจกิจวัตรและรูปแบบพฤติกรรมที่คุณทำคุณจะเข้าใจตัวเองและที่ของคุณในโลกนี้ได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นและการปรับนิสัยและพฤติกรรมของคุณจะทำให้คุณสามารถปรับปรุงการตระหนักรู้ในตนเองและจัดการกับการกระทำและปฏิกิริยาของคุณให้สอดคล้องกับสิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริงสำหรับคุณการทำความเข้าใจความสัมพันธ์ของคุณความสัมพันธ์ของคุณกับผู้อื่นมีบทบาทสำคัญในการกำหนดว่าคุณเป็นใครและคุณมองโลกอย่างไรในบทนี้เราจะสำรวจความสำคัญของการทำความเข้าใจความสัมพันธ์ของคุณและความสัมพันธ์เหล่านี้มีผลต่อการตระหนักรู้ในตนเองของคุณอย่างไรการทำความเข้าใจความสัมพันธ์ของคุณกับผู้อื่นความสัมพันธ์กับผู้อื่นมีได้หลายรูปแบบทั้งครอบครัวเพื่อนคู่รักเพื่อนร่วมงานและคนรู้จักเพื่อทำความเข้าใจความสัมพันธ์ของคุณกับผู้อื่นสิ่งสำคัญคือคุณต้องให้ความใส่ใจกับวิธีที่คุณปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและผลกระทบที่ปฏิสัมพันธ์เหล่านี้มีต่อคุณผลกระทบของความสัมพันธ์ต่อการตระหนักรู้ในตนเองความสัมพันธ์ของคุณกับผู้อื่นอาจมีผลกระทบอย่างมากต่อการตระหนักรู้ในตนเองของคุณความสัมพันธ์เชิงบวกสามารถให้การสนับสนุนการยืนยันและความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มของคุณในขณะที่ความสัมพันธ์เชิงลบอาจทำให้เกิดความเครียดวิตกกังวลและความรู้สึกขาดการเชื่อมต่อการปรับปรุงความสัมพันธ์เพื่อเพิ่มความตระหนักรู้ในตนเองเพื่อปรับปรุงความสัมพันธ์ของคุณสิ่งสำคัญคือต้องมีส่วนร่วมในการสื่อสารอย่างเปิดเผยและจริงใจค้นหาประสบการณ์และมุมมองใหม่ๆและท้าทายรูปแบบพฤติกรรมเชิงลบโดยสรุปการเข้าใจความสัมพันธ์ของคุณกับผู้อื่นเป็นส่วนสำคัญของการตระหนักรู้ในตนเองการให้ความใส่ใจกับวิธีที่คุณปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและผลกระทบที่ปฏิสัมพันธ์เหล่านั้นมีต่อคุณ
จะทำให้คุณเข้าใจตัวเองและที่ของคุณในโลกนี้ได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นโดยการปรับปรุงความสัมพันธ์ของคุณคุณจะสามารถเพิ่มความตระหนักรู้ในตนเองได้เนื่องจากทำให้คุณมีความรู้สึกเชื่อมโยงให้การยืนยันต่อคุณและให้ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มของคุณมากขึ้น